โดยธรรมชาติแล้วนะครับมนุษย์ไม่มีศักยภาพที่จะอยู่โดยลำพังมนุษย์จึงต้องมารวมตัวกันเป็นสังคมและเกิดเป็นสังคมมนุษย์ขึ้นและโดยธรรมชาติของมนุษย์อีกเช่นกันนะครับที่มนุษย์มีความต้องการที่จะทำตามใจตนเองหากมนุษย์แต่ละคนนะครับต้องการที่จะทำตามใจตนเองเมื่อนั้นสังคมก็จะเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสังคมจึงต้องมีการสร้างเครื่องมือขึ้นนะครับเรียกว่าการจัดระเบียบสังคมซึ่งประกอบด้วย3เครื่องมือด้วยกันคือบรรทัดฐานทางสังคมสถานภาพและบทบาท